ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจกรรมที่สำคัญของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมไปถึงการพัฒนางานด้านต่างๆทั้งงานสังคมสงเคราะห์และงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านกิจการพระศาสนาเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เราถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราก็คือเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเราถือว่าเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตเพราะชีวิตของเราผูกพันอยู่ได้ด้วยพระคุณของแม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของพวกเราเราจึงถือว่าวันที่จะมาถึงคือวันที่12สิงหาคมนี้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเราต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้นำกิจกรรมธรรมประยุกต์เพื่อมาใช้ในกิจกรรมอย่างนี้ด้วยโดยในวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2561ก็ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลเพื่อเจริญพระเกียรติแด่พระองค์ท่านด้วยนอกจากนั้นก่อนนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยอลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10ด้วยก็คือการไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาวที่ประสบภัยจากเขื่อนแตกที่อัตปือที่แขวงอัตปือที่เมืองสนามชัยได้ระดมทุนแล้วก็ได้ไปตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่ที่วัดที่สนามชัยซึ่งเป็นอปส.แขวงของสนามชัยในนามของคณะสงฆ์สถานทูตของสปป.ลาวที่ประเทศไทยแล้วก็คณะสงฆ์ลาวแล้วพร้อมกันนั้นภายใต้นโยบายของคณะสงฆ์ไทยโดยมติของมหาสมาคมและโดยนโยบายของรัฐบาลไทยเราก็ได้ไปส่งพระไปช่วยเหลือทำศูนย์ช่วยเหลือทำจัดโรงครัวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางจิตใจที่นั่นด้วยนอกจากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่11สิงหาคมนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตได้ร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและวัดไทยนอร์เวย์ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์เป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จแม่ก็คือเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ณวัดไทยนอร์เวย์ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้มาจากพนักงานของบริษัทการบินไทยมีทั้งกัปตันหรือนักบินมีทั้งพนักงานบริการและพนักงานทั่วไปก็จะได้บรรพชาอุปสมบทในวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2561แล้วจากนั้นก็จะได้อยู่ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาต่อเนื่องกัน3เดือนที่วัดไทยนอร์เวย์แห่งนี้และจากนั้นก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในช่วงของการอบรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในวาระโอกาสที่พวกเราได้เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เราถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันเป็นการปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันซึ่งมีหลักธรรมที่สำคัญบนพื้นฐานของเมตตาเพื่อการอยู่ร่วมกันให้อยู่ได้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ด้วยอาศัยความเริ่มใสศรัทธาของชาวพุทธเราอาศัยความเสียสละของคณะสงฆ์ของพระภิกษุสามเณรของพุทธศาสนิกชนอาศัยความเป็นผู้มีนโยบายมีสายตาอันยาวไกลของรัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารด้วยการปฏิบัติในช่วงของการบรรพชาอุปสมบทของพนักงานบริษัทการบินไทยเราถือว่าเป็นการถวายพระราชกุศลที่สำคัญยิ่งของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเราแล้วก็เราก็จะได้ทำงานร่วมกันอย่างนี้ให้สืบเนื่องต่อไปจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่เราถือว่าอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้มาปฏิบัติธรรมที่สำคัญ
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าของพวกเราซึ่งเป็นเหมือนร่มโพร่มใสของพวกเราเราถือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ละท่านสามารถปฏิบัติได้ในช่วงสั้นช่วงยาวแล้วแต่กรณีเพื่อที่จะปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดกุศลเพื่อที่เจริญพระเกียรติพระองค์ท่านในคราวนี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันพระสงฆ์เราที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆเราก็ปฏิบัติไปพร้อมกันด้วยเพื่อทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงตนว่าเราเป็นคนไทยเป็นพระสงฆ์ไทยเป็นพุทธศาสนาแบบไทยที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเจริญพระเกียรติแด่พระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9